สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ผมสั่งไฟสปอตไลท์นะครับมาใส่คันอิซูซุดราก้อนนะครับประมาณว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสปอตไลท์ไฮพาวเวอร์ครับเป็นชิปนะครับไม่ใช่เม็ด LED นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงข้างในเขาบอกว่าให้ความสว่างของไฟเนี่ยคมชัดมากนะครับผมก็แสงไม่ฟุ้งอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณว่ามีไฟสูงไฟต่ำนะครับในอันเดียวกันเลยผมก็ราคาก็เกือบพันนะคู่หนึ่งนะครับผมก็นี่อะไรเนี่ยอาจจะเป็นของแถมฮะผมก็ยังไม่เคยเห็นก็เลยคิดว่าอยากซื้อมาลองติดดูว่าความสว่างความเข้มข้นของแสงความคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นยังไงเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ตัวสปอตไลท์เนาะไอ้กี่กล่องซะแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับกล่องนะตัวแพ็กกิ้งก็คือฮะดูดีไหมครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงเนาะตัวสปอตไลท์เห็นไหมครับไฮพาวเวอร์ด้านในดวงเล็กๆแต่ว่าสว่างมากนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นผมก็ยังไม่รู้นะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับมีสปอตไลท์1คู่นะครับ2ดวงเป็นแบบไฮพาวเวอร์ทั้งคู่นะข้างในจะมีคลิปสีขาวกับสีออกเหลืองอัมพันนะครับมีมาให้เยอะเลยวันนี้น่าจะเป็นไดเวอร์ขับหลอดนะครับก็คือใช้ง่ายๆว่าน้องๆไฟหน้า LED ที่มีไดเวอร์เลยนะไม่ใช่สปอตไลท์แบบกะโหลกกะลาทั่วไปที่ดวงละ100 200เนาะมีขามาให้2แบบนะครับแบบ1รูกับแบบยึด2รูน็อต2ตัวนะครับงานดีเลยครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมาลองส่องดูก่อนที่จะติดตั้งเนาะว่ามันจะสว่างขนาดไหนแต่ในความคิดผมค่อนข้างมั่นใจว่าสว่างมากแน่ๆแล้วครับพอดูจากเลนส์โปรเจคเตอร์ของลูกแก้วแล้วก็ชิปของไฟเนี่ยผมว่าดีเลยทีเดียวแหละผมบอกนี่นะครับประกอบมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับงานสวยมากเลยสำหรับราคาแค่นี้ผมว่านะดูฮะตัวปลั๊กไฟอะไรนี่ก็มีหมุนเกลียวกันน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยขาแถมมาให้คืออุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับคือคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วคุณแค่ขันน็อตแล้วก็ต่อสายไฟใช้งานได้เลยนะครับที่จริงไหนๆก็มาครบแล้วเขาจะให้ผ้าเทปพันไฟมาให้ด้วยเนาะแต่เขาคงคิดแล้วแหละว่าทุกบ้านต้องมีผ้าเทปพันไฟไปซื้อไหนง่ายๆจะได้ข้างบ้านเขาคงมีขายนะครับงานสวยจริงๆสำหรับราคาเท่านี้นะผมว่านะผมบอกเลยคือความคงทนเราไม่รู้แต่เรื่องงานเรื่องคุณภาพเนื้องานเรื่องสายไฟเรื่องอะไรผมว่าผ่านเนี่ยครับสปอตไลท์ที่ผมพูดถึงเนาะเนี่ยครับผมตั้งใจจะเอามาเปลี่ยนแทนตรงนี้อยู่ประมาณนี้อาจจะไม่สวยไม่เต็มเป้าไฟนะแต่ผมอยากได้ความสว่างคุณภาพของแสงที่มันดีนะครับเดี๋ย
เดี๋ยววิธีการแกะเปลี่ยนเนาะทางหน้าอยู่มาก่อนแล้วก็รื้อไฟจากข้างในมาไม่ต้องขอกระชังเดี๋ยวผมขออนุญาตแตะทางหน้าก่อนครับโอเคครับขอกระชังหน้านะครับผมยึดน็อตเบอร์10นะครับไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ยากครับก็คือตัวครับล็อกช่างหน้าก็หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับขายึดเนาะจะอยู่บริเวณตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วลงมาก่อนสปอร์ตไลท์ก็จะร่วงลงมาเลยขาตัวเก่านะครับมันพับแล้วก็ไปยึดกับขาล็อกข้างในได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นขาร้อยข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเหล็กรูเนี่ยครับทำขาขึ้นมาเป็นแป้นยึดนะครับประมาณนี้นะครับยึดเสร็จก็อยู่แบบฝั่งนู้นเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ฝั่งนี้ก่อนนะเนี่ยครับติดตั้งเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตั้งไฟอีกครั้งนะครับดูว่าให้มันมืดกว่านี้สักหน่อยนะครับมืดตื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งไฟกันดูว่าให้แสงมันลงถนนให้มันดีๆนะครับตอนนี้นะครับก็มืดหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับมืดหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสปอตไลท์นะครับที่เอามาติดตั้งทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสว่างจะเป็นยังไงแสงคัตออฟจะเป็นยังไงนะครับจะสว่างแค่ไหนนะครับนี่มืดหมดเลยนะครับท้องฟ้าเลยนะครับเห็นไหมครับดูเส้นคัตออฟนะครับปิดเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยมีไฟหน้าหรือเปล่ามีหรือเปล่ามาครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันมีแค่ไฟจัดหมอกเห็นไหมครับ2ดวงเท่านั้นเห็นไหมครับแสงสว่างมากคมมากนะครับผมปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดดูอีกครั้งนะครับเป็นไงครับ ผมกริบเลยครับสว่างกว่าไฟหน้าผมว่าก็เพื่อนๆลองไปดูกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ